กราบนมัสการหลวงแม่ค่ะวันนี้ลูกมีคำถามที่จากญาติโยมที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับภิกษุณีสงฆ์สืบเนื่องจากที่มีการบวชภิกษุณีสงฆ์ที่สงขลาเกาะยอนะคะเมื่อวันที่29เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะอยากเรียนถามขอความรู้หลวงแม่ขอเริ่มดังนี้นะคะอยากทราบว่าในการบวชภิกษุณีสงฆ์ที่เกาะยอในวันนั้นเนี่ยหลวงแม่ได้รับนิมนต์ไปร่วมด้วยใช่ไหมคะไปด้วยค่ะไปด้วยเท่ากับเป็นไปเป็นพระอันดับขอเรียนถามได้ไหมคะว่าพระอันดับนี้มันหมายความว่ายังไงคะในการบวชภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามนะคะจะต้องเป็นสังฆกรรมสังฆกรรมก็คือจะต้องมีคณะสงฆ์ต่ำสุดนะคะต่ำสุดฝั่งพระภิกษุถ้าเป็นการบวชภิกษุณีนะคะฝั่งพระภิกษุเนี่ยอย่างต่ำ5รูปฝั่งพระภิกษุณีอย่างต่ำ5รูปและในเวลาที่ทำพิธีเนี่ยจะต้องนั่งในหัตถบาตรนั่งในหัตถบาตรหมายถึงว่านั่งสามารถที่จะยื่นแขนไปแตะกันได้อย่างนั้นเรียกว่านั่งในหัตถบาตรถ้าเป็นคนที่อยู่ในที่เดียวกันแต่นั่งห่างออกไปอย่างโน้นไม่นับเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในหัตถบาตรว่ากำลังทำสังฆกรรมด้วยกันนะคะการบวชภิกษุณีสงฆ์มีนัยยะว่าอย่างนี้ทีนี้ที่เกาะยอนะคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2557มีการบวชภิกษุณีสงฆ์ครั้งแรกในประเทศไทยบางคนอาจจะทักว่าอ้าวแล้วที่พะเยาเมื่อปี2556ที่ผ่านมาไม่นับหรืออันนั้นเป็นการบวชพระภิกษุณีรูปเดียวแต่ครั้งนี้เป็นการบวชพระภิกษุณีสงฆ์นั่นหมายถึงว่าบวช8รูปนะคะบวช4รูปขึ้นไปก็จะเรียกว่าสงฆ์ละฝั่งของพระภิกษุที่นิมนต์มานะคะพระภิกษุที่เป็นอุปัชฌาย์ก็คือท่านมหานายกมหินทวังสะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมารามแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งด้วยนะคะท่านเป็นมหานายกหมายถึงว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ระดับประมาณสมเด็จของศรีลังกาจะไม่มีสมเด็จนะคะเขาจะเรียกระดับนั้นว่ามหานายกท้ายชื่อท่านบอกว่ามหาเถโรแปลว่าท่านเป็นพระมาแล้วอย่างต่ำ20 ปีนะคะนั่นเป็นฝั่งของพระภิกษุพระภิกษุต้องมีพระกรรมวาจาจารย์สองรูปพระกรรมวาจารย์คือที่อยู่ด้านข้างๆพระกรรมวาจาจารย์ก็คือผู้ที่คนไทยเรียกว่าพระคู่สวดนะคะรูปหนึ่งก็คือดร.กลุปหานะพระภิกษุดร.กลุปหานะซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในศรีลังกานะคะอีกรูปหนึ่งชื่อท่านสุธรรมาพระภิกษุสุธรรมาอันนี้เป็นฝั่งของพระภิกษุที่มาจากศรีลังกาแล้วก็มีพระภิกษุไทยที่เข้าร่วมในหัตถบาตรเป็นพระอันดับนั่งร่วมอยู่ในหัตถบาตรอีก17ตกลงฝั่งพระภิกษุเนี่ยมีถึง20รูปในขณะที่ฝั่งของพระภิกษุณีเนี่ยมีอุปัชฌาย์ปวัตตินีขอโทษค่ะเรียกปวัตตินีนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็คือท่านสุมิตรานะคะซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นปวัตตินีตั้งแต่คศ1998 2541ค่ะที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นปวัตตินีเป็นปกตินีฝั่งของภิกษุณีสงฆ์พระกรรมวาจาจารย์2รูปพระคู่สวด2รูปก็คือท่านสันตินีซึ่งมีพรรษา15กับเป็นชาวอินโดนีเซียนะคะกับท่านดร.หลิวฟับชาวเวียดนามมีพรรษา13องค์ถัดมาก็คือพระภิกษุณีอีกรูปหนึ่งจากศรีลังกาแล้วก็มาเป็นหลวงแม่นะคะพรรษา12เป็นพระอันดับนับทั้งหมดฝั่งของพระภิกษุณีนะคะนับทั้งหมดได้12รูปค่ะมาจาก4ประเทศของฝั่งของพระภิกษุนั้น20รูปมาจาก2ประเทศนะคะการบวชเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุเอาไว้ชัดเจนในพระวินัยว่าการบวชภิกษุณีควรจะทำอย่างนี้โดยที่ฝั่งของพระภิกษุณีนั้นจะมีการถามอันตรายิกธรรมก็คือถามว่าผู้ขอบวชที่เรียกว่าอุปสมบทเปกขะผู้ขอบวชนะคะผู้ขอบวชนี้มีปัญหาอุปสรรคได้ใดหรือเปล่าใน24ข้อนะคะก็ตอบกับพระคู่สวดผู้ที่ขอบวชที่เรียกว่านาคินีก็ตอบกับผู้ขอสวดผู้ขอบวชนะคะเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วจึงมาประกาศในภิกษุณีสงฆ์ว่านางผู้ขอบวชนี้บริสุทธิ์ในอันตรายิกธรรมนะคะที่บอกว่าบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แปลว่าได้ถามอันตรายิกธรรมแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคจึงส่งเข้ามาสู่ขั้นตอนของการบวชทีนี้ฝั่งของพระภิกษุณีเนี่ยมีการสอนซ้อมก็คือว่าเมื่อทีแรกน่ะส่งเข้าไปบวชในฝั่งพระภิกษุเลยปรากฏว่าเงื้องะเก้อเขินไปทำไม่ถูกวิธีพระภิกษุท่านก็บ่นว่าอันเนี้ยพระภิกษุณีน่ะควรจะสอนกันมาซะก่อน
การสอนกันมาซะก่อนเหมือนกับซ้อมใหญ่สอนกันมาซะก่อนนี้ภาษาพระเรียกว่าสอนซ้อมสอนซ้อมนะคะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าภิกษุณีที่สอนเนี่ยสอนไม่เป็นสอนไม่เป็นไปถึงพระภิกษุอีกพระภิกษุก็บ่นกลับมาอีกนะคะว่าพระภิกษุณีที่จะสอนซ้อมนางคินีผู้ขอบวชเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้ธรรมะเป็นคนที่รู้วินัยและสอนได้จึงเกิดการแต่งตั้งปวัตินีขึ้นปวัตินีตำแหน่งนี้ตำแหน่งอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ถ้าหากว่าเป็นปวัตินีลุกขึ้นมาสอนเขาโดยที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์จะถูกปรับอาบัติอ๋อมันมีอยู่ในพระธรรมมีอยู่ในพระวินัยนะคะมีอยู่ในพระวินัยชัดเจนจึงเกิดการแต่งตั้งปวัตินีขึ้นนะคะเช่นที่เมื่อวันนั้นหลวงแม่ได้รับการแต่งตั้งใช่ใช่นะคะทีนี้พอเสร็จสับแล้วการสอนซ้อมนั้นไม่ใช่การอุปสมบทไม่ใช่พิธีกรรมอุปสมบทแต่ว่าทำราวกับว่าเมื่อไปอยู่ต่อหน้าภิกษุสงฆ์แล้วจะต้องสวดอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่าสอนซ้อมนั้นเป็นอุปสมบทโดยภิกษุณีสงฆ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการสอนซ้อมของฝั่งภิกษุณีสงฆ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนาคินีให้นาคินีนี้เมื่อปรากฏตัวต่อภิกษุสงฆ์จะสามารถสวดได้ถูกต้องเพราะว่าได้สอนซ้อมมาแล้วโดยภิกษุณีสงฆ์ชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชมาได้รับการอุปสมบทจากภิกษุสงฆ์ก็จะทำให้ไม่เก้อเขินทำให้พิธีกรรมการบวชเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เป็นไปด้วยความงดงามนะคะจึงเป็นขั้นตอนการบวชอย่างนี้ที่เกาะยอนะคะย้อนกลับไปที่การบวชที่เกาะยอทำถูกต้องตามขั้นตอนเหล่านี้ครบครบค่ะเรียกว่ากรรมวาจาสมบูรณ์นะคะพระผู้มาบวชให้ซึ่งเป็นอุปชาทั้งสองฝั่งสมบูรณ์ไม่วิบัตินะคะไม่วิบัติตัวผู้ที่ขอบวชเองทั้งหมด8รูปนะคะเวลาที่เข้ามารับการบวชแต่ละครั้งเนี่ยจะเข้ามาทีละ2 2 2จริงๆแล้วในพระวินัยอนุญาตถึง3ครั้งละไม่เกิน3นะคะทีละ2ทีละ2แล้วก็ในกรรมวาจาคำที่ใช้สวดเนี่ยชัดเจนด้วยว่าไม่พูดถึงแต่ว่านางผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของนางผู้นี้ขอบวชไม่ใช่ต้องบอกด้วยว่านางผู้นี้ชื่ออะไรสุทัศษาเป็นลูกศิษย์ของธรรมนันทาขอบวชต้องออกชื่อระบุชื่อนะคะระบุชื่อชัดเจนแล้วถึงจะขอบวชประกาศ3ครั้งในภิกษุณีสงฆ์3ครั้งในภิกษุสงฆ์หากมีใครไม่เห็นด้วยก็จะทักท้วงตรงนี้ถ้าหากว่าทักท้วงตรงนี้การอุปสมบทนั้นต้องยุติต้องยุตินะคะแต่ถ้าไม่มีใครทักท้วงสวดประกาศไปครบ3ครั้งจะประกาศครั้งที่4ว่านางผู้นี้ลูกศิษย์ของนางผู้นี้ได้รับการอุปสมบทแล้วโดยการรับรองของภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ที่อยู่ในสถานที่นี้นะคะทีนี้อีกอย่างนึงที่จะดูว่าวิบัติหรือไม่การบวชเนี่ยจะยอมรับได้หรือไม่ก็คือสีมานะคะสีมาก็คือคณะสงฆ์ได้มีการสวดสมมุติสีมาแล้วเพื่อที่จะบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่พร้อมที่จะทำสังฆกรรมนะคะอันนี้เป็นขบวนการขั้นตอนของการอุปสมบทที่เกิดขึ้นที่เกาะยอนะคะและเนื่องจากเป็นการอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์เป็นครั้งแรกการเตรียมการจึงมีความระมัดระวังเพราะว่ามีความตระหนักรู้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะจึงพยายามที่จะปิดช่องโหว่อันอาจจะเกิดมีขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการบรรพชาอุปสมบทที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เรามีมาค่ะ